เมื่อสักครู่นี้นะครับทางได้ผู้ชุมนุมได้รื้อนะครับตู้คอนเทนเนอร์ลงมานะครับแล้วก็นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีการใช้แก๊สน้ำตาหรือยังแต่ยังไม่ได้กลิ่นนะครับตอนนี้เรากำลังเข้าไปให้ใกล้ขึ้นนะครับเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้มีการฉีดน้ำมานะครับแต่ว่าไม่มากนักนะฮะยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการเจรจากับผู้ชุมนุมหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าได้มีการฉีดน้ำมาแล้วครับนี่คือการชุมนุมของการจัดการนัดหมายของกลุ่มกิจกรรมบรีเดมนะครับที่มีการนัดหมายกันมาชุมนุมบริเวณนี้นะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับแต่ว่าการชุมนุมท้องสนามหลวงก็โดนปิดกั้นนะครับมีการนำคอนเทนเนอร์มาวางเป็นกำแพงไว้2ชั้นนะครับแดงเต็มไปหมดนอกนั้นยังมีการนำลวดหนามหีบเพลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเข้ามาด้วยครับมีเสียงดังขึ้นครับไม่ทราบว่าเป็นดังเกิดจากอะไรครับมีรู้สึกเข้าใจมีกำลังระเบิดครับมีการฉีดน้ำมาครับจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่นะครับมีกลิ่นควันแล้วครับเข้าใจเป็นแก๊สน้ำตาแล้วครับตอนนี้มีการใช้แก๊สน้ำตาครับตอนนี ครับแล้วก็สิ่งที่เป็นกระแสนะครับเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่ทุกในขณะปัจจุบันนี้ก็คือการเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราคำว่าเพื่อนของพวกเขาก็คงหมายถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกยัดเยียดข้อหาม .112 ให้นะครับแล้วก็มีการจับขังโดยไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตัวแม้ว่ากระบวนการในการพิจารณาคดียังไม่ได้สิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่เริ่มต้นก็จับเขาไปขังแล้วนะฮะยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเขาเป็นคนผิดคนถูกอย่างไรยังไม่ได้รับฟังเหตุผลจากของทั้งสองฝ่ายเลยนะครับว่าไอ้ข้อเสนอที่วันนี้หนังสือก็โดนยึดไปเนี่ย10ข้อเรียกร้องหรือการปราศัยของอานนท์นำพาเนี่ยมันผิดอย่างไรนะครับไม่มีการพิสูจน์แต่ว่าจับขังไว้ก่อนซึ่งมันก็เป็นความสิ่งที่เรียกว่าความไม่เป็นธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมเราในปัจจุบันนี้ครับเขาแค่เดินมาเข้าสนามหลวงนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเห็นแล้วโปรดทราบไว้เลยไม่ได้ต้องการจะบุกเข้าไปในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับเขาต้องการเข้าไปใช้พื้นที่ในเวรท้องสนามหลวงเท่านั้นนะครับฝูงชนนะครับแล้วก็ถือป้ายผ้าขาวนะครับแผ่นผ้าสีขาวขนาดใหญ่มากอ
มาเต็มเลยครับคราวนี้เขาจะเข้าไปที่ท้องสนามหลวงครับเขาไม่ได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่นะครับฉีดมาทำไมครับนะครับข้อความนะครับมีภาพของน้องรุ่งปนัสยานะครับและข้อความว่าปล่อยเพื่อนเราก็ยังถูกนำมาสู้อยู่นะครับกลับบ้านด้วยความปลอดภัยสักคนทุกคนนะครับทางเจ้าหน้าที่ประกาศไว้นะครับห้ามเข้าไปในเขตบริเวณที่ตรงนั้นของเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะครับตอนนี้เริ่มมีการนำอุปกรณ์ในการป้องกันแก๊สน้ำตาแล้วก็การฉีดน้ำออกมาใช้แล้วนะครับสำหรับผู้ที่เตรียมมาแต่ดูแล้วจากโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมมานะครับเอามาอีกแล้วครับเป็นบ้าที่เนี่ยสอบแก๊สพาเดี๋ยวสอบขึ้นกลับมาครับครับน้องนักเรียนท่านนี้ครับโดนสอบเพิ่งกลับมาจากการสอบแก๊สแพดครับเปียกทั้งตัวเลยครับนะฮะพรุ่งนี้มีสอบอีกไหมน้องมีวันที่23มีวันที่23นะโอเคครับระวังตัวนะครับขอบคุณมากครับน้องนักเรียนม.6ครับชั้นม.6นะครับด้านหน้าคือรถน้ำและรถเครื่องเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับควบคุมฝูงชนนะครับที่ฉีดสารเคมีน้ำผสมสารเคมีมาใส่ผู้ชุมนุมเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครบุกเข้าไปนะครับแล้วก็ยันกันอยู่นะครับแต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์ถูกเคลื่อนออกมาหมดแล้วนะครับโดยมวลชนที่มาชุมนุมในวันนี้นะครับมีการคว้างขวดน้ำเข้าไปนะครับนะครับใจว่าน้ำหมดครับทางผู้ชุมนุมเรียกให้ทางผู้ชุมนุมเพื่อนผู้ชุมนุมด้วยกันนี่ให้หลบไปทางด้านสะพานปิ่นเกล้านะครับตอนนี้ส่วนทางด้านฝั่งด้าน
บริเวณด้านวัดพระแก้วก็ฉีดน้ำแล้วก็ประกาศสั่งให้เจ้าหน้าที่บุกนะครับเข้ามาแล้วก็ทำการฆ่าทำการจับกลุ่มแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามาแล้วนะครับลุยเลยนะครับทางผู้บังคับบัญชาสั่งนะครับผู้ชุมนุมทยอยวิ่งหนีออกมานะครับน้องนักเรียนผู้หญิงก็มาครับวิ่งหนีไปแล้วนะครับตอนนี้ทางผู้ชุมนุมที่ถูกบุกเข้าทำการสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับก็กำลังถอยมาทางเส้นถนนพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้เราอยู่บนใกล้จะถึงเชิงถนนพระปิ่นเกล้าแล้วนะครับบริเวณทางถนนพระอาทิตย์นะครับพยายามที่จะอยู่ตรงนี้นะครับพยายามอำนวยความสะดวกนะครับให้กับทางผู้ชุมนุมที่ไม่พร้อมที่จะปะทะกับความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่นะครับให้รีบถอยไปที่ทางสะพานพระปิ่นเกล้านะครับตอนนี้เราเดินมาที่ด่านหน้านะครับตรงนี้ด่านหน้านะครับแล้วก็ที่เราเห็นอยู่ไกลนั่นคือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าคือเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับอุปกรณ์ครบนะครับนะฮะชุดเกราะนะครับโล่ไม้พรองนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีเครื่องยิงแก๊สน้ำตาด้วยพอเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกนำมาใช้นะแก๊สน้ำตานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงความพยายามในการอพยพผู้ชุมนุมนะครับให้ถอยออกจากการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่นะครับมีคนหนุ่มสาวที่มีอุปกรณ์นะครับก็ใช้รั้วใช้อะไรมากั้นนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมีคำสั่งให้เข้าทำการทำร้ายหรือจับกุมผู้ชุมนุมนะครับในตอนนี้ขยับเข้ามาแล้วครับนะครับดูแล้วคุ้นๆครับนึกถึงฉากในภาพยนตร์ Star Wars ครับ Stormtrooper มาเต็มเลยครับตอนนี้นี่คือภารกิจการรับใช้ชาติของพวกเขาครับNo, no, no.
มีกลิ่นควันมาอีกแล้วครับกลิ่นแก๊สน้ำตามาอีกแล้วครับตอนนี้มันลอยมาจากทางทางสามสนามหลวงเขาพระรูปทรงม้านะครับควันแรงมากแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็ยังมียังพิษมันยังรุนแรงอยู่เลยครับดูเหมือนเป็นฝอยน้ำนะครับฝอยน้ำลูกควันผมไม่แน่ใจนะครับมาอีกแล้วครับแต่ว่าลมพัดไปทางอื่นครับมีการใช้ระเบิดเสียงครับแต่ว่าไม่น่าจะจากฝั่งไหนมีเสียงดังจากหลังแนวเจ้าหน้าที่ครับไม่ทราบว่ามีการปะทะมีการเหตุการณ์ความรุนแรงในจุดอื่นหรือไม่นะครับเริ่มแล้วครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนก็เริ่มกดดันเข้ามาแล้วนะครับจากเพื่อนผู้สื่อข่าวสักครู่นี้ก็ได้รายงานให้กับเพื่อนทางบ้านนะครับว่าตอนนี้ก็มีคนที่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมจับตัวไปแล้วนะครับยังไม่ทราบนะครับว่าปลอดภัยอยู่ไหมโอ้ไม่ไกลเลยครับใกล้ๆกันนี้เองโอ้มีการใช้กระสุนยางแล้วครับตอนนี้โอ้โหกระสุนยางก็มีความอันตรายนะครับถ้าโดนพื้นที่บริเวณใบหน้านะครับตาบอดปากฉีกฟันหักได้นะครับเขายังขยับเข้าไปอยู่ครับยังไม่ยอมออกมาจากแถวแนวรั้วที่พวกเขากั้นกันเอาไว้
ครับนี่คือเหตุการณ์โอมีเสียงดังครับจากด้านอื่นนะครับไม่ใช่จากจุดบริเวณนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้จากจุดไหนนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีการปะทะที่จุดอื่นหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทำนะครับได้ยินเสียงระเบิดดังมากนะครับแต่สำหรับจุดนี้นี่ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทางผู้ชุมนุมก็ยังไม่ถอยแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้สึกว่าจะเริ่มมีคำสั่งแล้วนะครับโอ๊ยครับช่วงเวลานี้ในจุดนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยุติการถ่ายทอดชั่วคราวนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ใกล้จะหมดครับเดี๋ยวขอชาร์จแบตแป๊บนึงครับนะขอบคุณมากนะครับที่คุณติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ประชาไทแฟนเพจด้วยนะครับยังไงก็นะครับแล้วก็ติดตามสาระดีๆได้ที่ www.prachathai.com นะครับแล้วก็ช่อง YouTube prachathai.com นะครับรบกวนคุณกด follow ด้วยนะครับขอบคุณมากที่คุณติดตามครับเดี๋ยวมีการเดี๋ยวจะถ่ายทอดต่อครับขอจัดเตรียมอุปกรณ์นิดนึงครับขอบคุณมากนะครับ